ไม่มีการช่วยเหลือใดที่ยิ่งใหญ่จากหัวใจของผู้ที่ให้ที่เคารพผู้รับค่ะความสุจริตใจของคณะสงฆ์ไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางมาช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลของเราด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบอกว่าขอให้พวกเรานั้นได้ส่งแรงใจให้ชาวเนปาลเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นมานั้นเราได้สละจตุปัจจัยสิ่งของต่างๆนั้นในการช่วยเหลือซึ่งทำให้ชาวเนปาลนั้นรู้สึกซึ้งในน้ำใจของชาวไทยเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มที่จะตั้งหลักตั้งฐานด้วยการทำบ้านพักชั่วคราวสำหรับคนที่บ้านพังเสียหายสิ่งที่ต้องการมากตอนนี้คือพลังใจพลังใจนั้นถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เหนื่อยกายแต่ถ้าใจไม่เหนื่อยนั้นทำอะไรก็สำเร็จอย่างพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ตรงนี้ถ้าจะถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องตอบว่าเหนื่อยเหนื่อยแค่กายแต่ใจนั้นเป็นสุขสุขในฐานะที่เราได้ช่วยดูแลผู้ที่กำลังประสบปัญหาได้ช่วยดูแลทั้งทางกายแล้วก็ทางใจทางกายก็ได้มอบสิ่งของอาหารแห้งเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคทางใจก็ได้นำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ไปปลอบประโลมให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นได้ชุ่มชื่นหัวใจความสุขเล็กๆในใจฉันอืม